ระบบที่2ก็คือระบบของกระบวนการผลิตนะครับเราก็บอกว่ามันแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือระบบต้นทุนงานสั่งทำและ2ก็คือระบบต้นทุนช่วงการผลิต2ระบบนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับเรามาดูที่ระบบแรกก่อนคือระบบต้นทุนงานสั่งทำคำว่าระบบต้นทุนงานสั่งทำก็คือระบบที่ทำการผลิตตามที่ลูกค้าสั่งมานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเปิดโรงพิมพ์นะครับก็จะมีลูกค้ามาทำการ์ดงานแต่งการ์ดงานบวชการ์ดงานศพหรือว่าการ์ดงานเกิดก็มีด้วยกันหลายงานเลยนะครับแต่ละคนที่เขามาสั่งนั้นก็ต้องการใช้กระดาษที่แตกต่างกันใช้สีใช้รูปภาพที่แตกต่างกันมีต้นทุนที่แตกต่างกันนี่คือระบบต้นทุนงานสั่งทำก็คือเมื่อเราทำการผลิตแล้วเราจะทำการผลิตตามที่ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งมาแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นสินค้าที่ทำการผลิตเมื่อเราใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทำจะมีความหลากหลายเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละความต้องการของเขานะครับซึ่งเราก็จะผลิตตามความต้องการของเขาเมื่อเราผลิตตามความต้องการของแต่ละคนแล้วต้นทุนของแต่ละงานที่เราทำการผลิตจึงมีความแตกต่างกันนี่ก็คือความหมายของระบบต้นทุนงานสั่งทำนะครับสินค้ามีความหลากหลายเนี่ยนะครับสินค้ามีความหลากหลายแต่ว่าผลิตน้อยชิ้นเพราะว่าแต่ละคนมาสั่งนั้นก็คงผลิตไม่มากนะครับเพราะว่ามีหลายคนแต่ละคนก็มาสั่งผลิตตามความต้องการของตนนะครับสำหรับวิธีต้นทุนช่วงการผลิตนะครับจะเป็นการผลิตสินค้าทีละมากๆโดยในการผลิตนั้นนะครับเขาก็อาจจะประมาณการจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันหรืออาจจะดูจากความต้องการของตลาดในปัจจุบันนะครับดังนั้นเขาจะไม่ได้มาสนใจเลยว่าจะมีลูกค้ามาสั่งเท่ากับเท่าไหร่เขาจะไม่ได้ทำตามที่ลูกค้าสั่งแต่เขาจะทำโดยดูจากการคาดการภาวะความต้องการในปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นในการผลิตน้ำอัดลมโรงงานผลิตน้ำอัดลมก็จะผลิตแต่น้ำอัดลมทั้งปีทั้งชาติเลยหรือโรงงานผลิตปลากระป๋องก็จะผลิตแต่ปลากระป๋องออกมาตลอดเวลาไม่มีสินค้าอื่นเลยนะครับนี่ก็คือระบบต้นทุนช่วงการผลิตสินค้าจะเหมือนเดิมสินค้าไม่มีความหลากหลายก็คือผลิตอะไรก็ผลิตอย่างนั้นไปตลอดเลยนะครับแต่ว่าผลิตมากชิ้นมันก็แตกต่างกันนะครับต้นทุนงานสั่งทำนั้นสินค้ามีความหลากหลายต้นทุนช่วงการผลิตนั้นสินค้าไม่มีความหลากหลายต้นทุนงานสั่งทำนั้นผลิตน้อยแต่ต้นทุนช่วงการผลิตนั้นผลิตมากนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของระบบการผลิตนะครับระหว่างต้นทุนงานสั่งทำและต้นทุนช่วงการผลิตที่3ก็คือระบบการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์นะครับ3ระบบการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ก็คือจะมีการแยกว่าในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มานั้นเราจะใช้อะไรบ้างเพื่อคำนวณผลิตภัณฑ์1หน่วยนะครับผมก็บอกว่ามันแบ่งออกเป็นระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปรระบบต้นทุนผันแปรนั้นในบางครั้งเราเรียกว่าระบบต้นทุนตรงเรามาดูกันนะครับว่า2วิธีนั้นเขาคำนวณผลิตภัณฑ์1หน่วยกันอย่างไรบ้างเราคงเข้าใจกันว่าใน1หน่วยสินค้าสำเร็จรูปนั้นจะต้องประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับโดยในแต่ละวิธีนั้นก็จะมีการคำนวณผลิตภัณฑ์1หน่วยนั้นแตกต่างกันดังนี้ตามวิธีระบบต้นทุนเต็มนะครับเขาก็จะคำนวณสินค้า1หน่วยประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายการผลิตมันมีทั้งผันแปรและคงที่ซึ่งตามวิธีระบบต้นทุนเต็มนั้นก็จะเอาทั้งผันแปรและคงที่มาคำนวณผลิตภัณฑ์1หน่วยเลยนะครับส่วน DM และ DL นั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือผันแปรโดยธรรมชาติดังนั้นใน1หน่วยสินค้าสำเร็จรูปตามวิธีระบบต้นทุนเต็มนั้นก็จะเอาทั้งหมดนี้ก็คือ DM DL MO ผันแปรและ MO คงที่มาถือเป็นต้นทุนใน1หน่วยของผลิตภัณฑ์ในขณะที่ระบบต้นทุนผันแปรนั้นนะครับเขาจะคำนวณโดยเอา DM DL MOซึ่ง MO นั้นก็แบ่งออกเป็นผันแปรและคงที่ DM มีเฉพาะผันแปร DL ก็มีเฉพาะผันแปรวิธีนี้ใน1หน่วยผลิตภัณฑ์นั้นจะประกอบด้วยแค่เพียง DM DL และ MO ผันแปรเท่านั้นตามชื่อที่บอกเลยนะครับระบบต้นทุนผันแปรดังนั้นใน1หน่วยสินค้าสำเร็จรูปนั้นจึงมีแค่เพียงผันแปรเท่านั้น V ก็คือผันแปรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีต้นทุนเต็มเมื่อไหร่ค่าใช้จ่ายการผลิตจะนำคงที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ด้วยดังนั้นถ้าเกิดผมสมมุติตัวเลขให้เห็นกันง่ายๆนะครับสมมุติตัวเลขในการคำนวณผลิตภัณฑ์ผมจะสมมุติว่า DM นั้นเท่ากับ5บาทต่อหน่วยนะครับ DL 4บาท MO ผันแปร3บาท MO คงที่1บาทดังนั้นใน1หน่วยผลิตภัณฑ์นั้นตามวิธีต้นทุนเต็ม1หน่วยผลิตภัณฑ์จึงมีต้นทุนเท่ากับ13บาทในขณะที่วิธีต้นทุนผันแปรนั้น DM5 DL4 MO ผันแปร3 1หน่วยสินค้าสำเร็จรูปตามวิธีนี้ก็คือ12บาทจะเห็นว่าใน1หน่วยสินค้าสำเร็จรูปทั้ง2วิธีนั้นจะมีต้นทุนที่แตกต่างกันเพราะว่าเขามีวิธีในการคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันนะครับนี่คือจุดต่างสำหรับทั้ง2วิธีนะครับคราวนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมว่าทั้ง2วิธีนี้นะครับถ้าเกิดเขาผลิตสินค้าและขายได้เท่ากับที่ผลิตผลการดำเนินงานของทั้ง2วิธีนี้จะเท่ากันก็คือถ้าผลิตและขายเท่ากันกำไร2วิธีนี้เท่ากัน2วิธีนี้นะครับแม้จะคำนวณต่างกันแต่ถ้าเกิดผลิตและขายเท่ากันเนี่ยกำไรก็จะเท่ากันเนื่องจากว่าถ้าผลิตและขายเท่ากันเช่นผลิต10หน่วยขาย10หน่วยก็แปลว่าไม่มีสินค้าคงเหลือเมื่อไม่มีสินค้าคงเหลือก็ไม่กระทบกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าเขาแตกต่างกันตรงคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์เมื่อมีสินค้าคงเหลือก็แปลว่าไม่มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์โชว์ในงบดุลเมื่อผลิตเท่ากับขายจึงมีผลการดำเนินงานเท่ากันทั้ง2วิธีแม้จะเป็นวิธีการคำนวณผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดไม่มีสินค้าคงเหลือเมื่อไหร่ก็ได้กำไรเท่ากันนั่นเองนะครับในทางตรงข้ามถ้าเกิดเขาผลิตและขายไม่เท่ากันเช่นผลิต10แต่ขาย8เมื่อผลิต10ขาย8ก็แปลว่ามีของเหลืออยู่เท่ากับ2ของที่เหลืออยู่ก็คือสินค้าคงเหลือไอ้ตัวนี้แหละครับที่จะทำให้ปัญหาของทั้งสองวิธีนั้นได้ผลการดำเนินงานไม่เท่ากันเราได้ข้อสรุปว่าอย่างนี้นะครับผมสรุปให้ฟังเลยเพราะมันเป็นการอธิบายแบบย่อๆเท่านั้นเองวิธีตามระบบต้นทุนเต็มนั้นกำไรจะมากเมื่อผลิตมากวิธีนี้นะครับคือวิธีต้นทุนเต็มแต่วิธีต้นทุนผันแปรนั้นกำไรจะมากเมื่อขายมากนี่คือต้นทุนผันแปรเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับว่าวิธีไหนดีกว่ากันในสภาพความเป็นจริงนี้ผมคิดว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับกำไรมากเพราะผลิตมากไม่น่าเชื่อแล้วเรามาดูกรณีต้นทุนผันแปรบ้างกำไรมากเพราะขายมากอันนี้ดูน่าจะเชื่อถือกว่าเพราะว่ากำไรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการขาย
ดังนั้นถ้าขายมากกำไรก็มากขายน้อยกำไรก็น้อยดังนั้นวิธีผันแปรนั้นน่าจะถูกต้องกว่านะครับนี่คือการสรุปให้ฟังนะครับคราวนี้แล้วผมไปเอาเนื้อหาเนี้ยมาได้ยังไงกำไรมากผลิตมากหรือกำไรมากขายมากเอามาได้ยังไงก็เอามาจากไอ้ตัวการคำนวณผลิตภัณฑ์ของทั้งสองวิธีที่มันแตกต่างกันเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อเขาผลิตไม่เท่ากับขายก็แปลว่าเขามีสินค้าคงเหลือและเมื่อเราคำนวณสินค้าคงเหลือได้แล้วไอ้สินค้าคงเหลือนั้นก็จะมีผลต่อการคำนวณต้นทุนขายและต้นทุนขายที่เราคำนวณได้นั้นก็จะมีผลต่อการคำนวณกำไรสุดท้ายแล้วมันก็มาตกที่กำไรที่ผมกำลังอธิบายอยู่นี่แหละครับเมื่อมีการคำนวณต้นทุนแตกต่างกันสินค้าคงเหลือที่เหลืออยู่ในงบดุลก็มีมูลค่าต่างกันเมื่อมีมูลค่าต่างกันก็ทำให้ต้นทุนขายมันต่างกันเมื่อต้นทุนขายต่างกันกำไรก็ต่างกันนะครับผมก็เลยสรุปมาให้ฟังเลยว่าทั้งสองวิธีนั้นมันจะแตกต่างกันเมื่อมีสินค้าคงเหลือนั่นเองในกรณีไหนที่จะทำให้มีสินค้าคงเหลือก็คือเมื่อผลิตไม่เท่ากับขายเมื่อไหร่ก็จะทำให้มีสินค้าคงเหลือนะครับนี่คือจุดที่แตกต่างกันของทั้งสองวิธีนะครับคราวนี้ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงเมื่อเราเห็นว่าวิธีต้นทุนผันแปรนั้นเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีต้นทุนเต็มผมก็จะสรุปให้ฟังอีกนิดนึงว่าในทางบัญชีแล้วนะครับเขามองว่าวิธีต้นทุนเต็มนั้นถือเป็นบัญชีการเงินคำว่าถือเป็นบัญชีการเงินก็คือเวลาจัดทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยคือไอ้ระบบ2ระบบเนี้ยมันเอาไว้สำหรับจัดทำงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนทำเพื่อหาผลดำเนินงานว่าจะเกิดกำไรหรือขาดทุนไอ้วิธีนี้นะครับเพื่อต้องการหาผลการดำเนินงานก็ทำงบกำไรขาดทุนขึ้นมาคราวนี้กฎหมายเนี่ยกำหนดให้กิจการนะครับจะต้องจัดทำงบกำไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็มผมก็เลยบอกว่าระบบต้นทุนเต็มนั้นเป็นบัญชีการเงินเพราะจะต้องทำตามกฎหมายภายนอกกิจการทำตามมาตรฐานการบัญชีทำตามสภาวิชาชีพบัญชีมันก็เลยอยู่ในบัญชีการเงินและระบบต้นทุนผันแปรมันคือบัญชีบริหารผมเคยบอกแล้วนะครับว่าบัญชีนั้นมี2ประเภทคือบัญชีการเงินกับบัญชีบริหารบัญชีการเงินนั้นทำให้บุคคลภายนอกดูจะต้องทำตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขของสภาวิชาชีพของมาตรฐานการบัญชีนะครับส่วนบัญชีบริหารนั้นทำให้ผู้บริหารดูแล้วทำไมวิธีนี้ถึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารนะครับก็เพราะว่าวิธีนี้ผมเคยบอกแล้วว่ากำไรมากเมื่อขายมากมันเป็นตามความเป็นจริงนะครับกำไรควรจะมากเมื่อขายมากดังนั้นเมื่อมันเป็นจริงนะครับผู้บริหารก็เลยเอาวิธีนี้นะครับมาใช้ในการบริหารงานตัดสินใจในการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์นะครับวิธีนี้ก็เลยเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเราจะเห็นว่าทั้งสองวิธีก็คือระบบต้นทุนเต็มและต้นเหมือนแปรนั้นมันต่างกันแค่เพียงการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองแต่ว่าไอ้การคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์นั้นมันไปมีผลต่อการคำนวณสินค้าคงเหลือและไอตัวสินค้าคงเหลือนั้นก็มีผลต่อการคำนวณต้นทุนขายและต้นทุนขายนั้นก็มีผลต่อการคำนวณกำไรและการคำนวณกำไรนั้นก็มีผลต่อการเสียภาษีดังนั้นนะครับเมื่อเราจะจัดทำงบกำไรขาดทุนเพื่อแสดงผลการดำเนินงานเราก็ควรจะต้องดูว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะจัดทำงบกำไรขาดทุนนั้นเราจะจัดทำเพื่ออะไรถ้าเกิดเราต้องการจะทำงบกำไรขาดทุนให้กับบุคคลภายนอกดูเราก็ทำงบกำไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนเต็มเพราะว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องทำแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะทำงบกำไรขาดทุนไว้ใช้ในการบริหารกิจการของเราเราก็ควรจะต้องจัดทำงบกำไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนผันแปรนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมจะจัดทำงบกำไรขาดทุนของทั้งสองวิธีให้ดูนะครับว่ามันมีวิธีการจัดทำงบกำไรขาดทุนแตกต่างกันอย่างไรบ้างระหว่างต้นทุนเต็มกับต้นทุนผันแปรนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองซีกนะครับอันนี้ก็คือระบบต้นทุนเต็มต้นทุนผันแปร
เรามาดูที่ระบบต้นทุนเต็มกันก่อนนะครับการจัดทำงบกำไรทุนก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การขายนะครับขายสินค้าตั้งที่ขายเอาไว้นะครับขายก็ต้องหักกับต้นทุนขายโดยต้นทุนขายตามวิธีต้นทุนเต็มนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เลยนะครับดังนั้นต้นทุนขายตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดของต้นทุนผลิตผันแปรและต้นทุนผลิตคงที่คำว่าต้นทุนผลิตผันแปรและคงที่คือต้นทุนที่อยู่ในกระบวนการผลิตนั่นเองเราก็เอามารวมกันรวมกันก็กลายเป็นตัวต้นทุนขายนั่นเองนะครับแล้วเราก็เอาขายหักกับต้นทุนขายนะครับก็จะกลายเป็นกำไรขั้นต้นเมื่อได้กำไรขั้นต้นแล้วก็หักกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานโดยค่าใช้จ่ายดำเนินงานนั้นนะครับก็คือค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกกระบวนการผลิตก็แบ่งออกเป็นผันแปรและคงที่นั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายดำเนินงานผันแปรและค่าใช้จ่ายดำเนินงานคงที่เอามารวมกันนะครับผันแปรและคงที่ที่อยู่นอกกระบวนการผลิตรวมกันก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดแล้วก็เอาไปลบกับกำไรขั้นต้นนะครับก็จะออกมาเป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธินั่นเองต่อไปนะครับก็คือระบบต้นทุนผันแปรงบกำไรขาดทุนก็จะเริ่มตั้งแต่การนำขายตั้งกันนะครับหักด้วยต้นทุนผันแปรคือคำว่าต้นทุนผันแปรนั้นหมายความว่าเป็นต้นทุนผันแปรในการผลิตและเป็นต้นทุนผันแปรนอกการผลิตนะครับเราก็เขียนรายละเอียดของมันนะครับสำหรับต้นผันแปรก็คือต้นทุนผลิตผันแปรตัวนี้คือต้นทุนผันแปรในการผลิตนั่นเองส่วนอีกตัวนึงก็คือค่าใช้จ่ายดำเนินงานผันแปรก็คือค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกกระบวนการผลิตเราเอาผันแปรมารวมกันนะครับตัวนี้ก็หักกับยอดขายขายหักต้นทุนผันแปรนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่ากำไรส่วนเกินเมื่อหักผันแปรเสร็จแล้วก็ต้องหักคงที่นะครับจึงเขียนว่าหักต้นทุนคงที่ก็จะมีทั้งคงที่ในการผลิตและคงที่นอกการผลิตนะครับตัวแรกก็คือต้นทุนผลิตคงที่และค่าใช้จ่ายดำเนินงานคงที่เอามารวมกันนะครับก็กลายเป็นยอดรวมของต้นทุนคงที่แล้วก็เอากำไรส่วนเกินหักต้นทุนคงที่นะครับก็จะได้ผลลัพธ์บรรทัดสุดท้ายก็คือกำไรหรือขาดทุนสุทธินั่นเองความต่างของทั้งสองวิธีมันต่างตรงไหนครับมันต่างกันตรงที่ว่าต้นทุนเต็มนั้นเราจะเอาขายหักกับต้นทุนในการผลิตก่อนแล้วได้เท่าไหร่ก็จะเอาไปหักกับค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกการผลิตส่วนตามวิธีต้นทุนแปรที่เราใช้ในการบริหารงานนั้นเราจะเอาขายตั้งแล้วหักด้วยต้นทุนผันแปรโดยต้นทุนผันแปรนั้นแบ่งออกเป็นผันแปรในการผลิตและผันแปรนอกการผลิตผลลัพธ์ออกมาก็จะกลายเป็นกำไรส่วนเกิน
กำไรส่วนเกินก็จะห่างกับต้นทุนคงที่ซึ่งคงที่ก็คือคงที่ในการผลิตและคงที่นอกการผลิตก็จะได้ผลลัพธ์2วิธีนี้นะครับถ้าเกิดผลิตเท่ากับขายก็คือไม่มีสินค้าคงเหลือเนี่ยผลการดำเนินงานของทั้ง2วิธีนี้จะเท่ากันแต่ถ้าเกิดผลิตไม่เท่ากับขายเมื่อไหร่นะครับผลการดำเนินงานของทั้ง2วิธีนั้นจะไม่เท่ากันนะครับ